The best in you ตั้งใจเสนอชายผู้เลือกโชคลาภและความมั่งคั่งเรื่องราวของการเดินทางแห่งชีวิตของลาบาคารช่างตัดเสื้อเมื่อครั้งหนึ่งณเมืองอเล็กซานเดียยังมีชายช่างตัดเสื้ออยู่ผู้หนึ่งเขามีนามว่าลาบาคารคนซื่อและบาคารนั้นได้เรียนรู้วิชาการตัดเย็บมาจากอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและเก่งที่สุดในอเล็กซานเดียและด้วยความขยันหมั่นเพียรของเขานั่นเอง พูดไม่ได้เลยว่าเขาไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในการใช้เข็มกับด้ายหากแต่ตรงกันข้ามเขาคือช่างเย็บผ้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดและถ้าจะมีใครสักคนที่เรียกเขาว่าคนขี้เกียจแล้วล่ะก็นี่คงเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมที่สุดเป็นแน่ และก็อย่างที่รู้กันโดยทั่วไปในหมู่เพื่อนฝูงรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานของเขาทุกคนว่าเขาสามารถนิ่งสงบและทำงานด้วยการเย็บเสื้อผ้าได้นานติดต่อกันเป็นเวลาหลายต่อหลายชั่วโมงอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในบางครั้งบางทีผู้คนที่รู้จักก็มักจะเห็นเขาจมดิ่งลึกลงไปในสมาธิด้วยสีหน้าเรียบเฉยอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานสองนานจนแทบจะเรียกได้ว่าเขาคือผู้ที่มีลักษณะของชนชั้นสูงโดยแท้จริง และในทุกๆวันศุกร์หลังจากที่เพื่อนของพวกเขาพากันกลับบ้านไปแล้วหลังจากสวดภาวนาเสร็จเรียบร้อยแล้วลาบาคารเองก็จะออกมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นด้วยเสื้อผ้าที่ถูกตัดเย็บเป็นอย่างดีด้วยฝีมือของเขาเองเขาจะเดินอย่างช้าๆหากแต่สง่าผ่าเผยอ,อยู่ในทีเขาเดินผ่านไปในถนนหนทางต่างๆของเมืองนั้นด้วยท่าทางที่เต็มไปด้วยความมั่นอกมั่นใจในตนเอง และผู้คนที่เห็นเขาเดินผ่านก็มักจะร้องพูดขึ้นว่าขอความสุขจงมีแด่ท่านหรือบางคนก็พูดว่าท่านเป็นอย่างไรบ้างหรือลาบาคารสหายของข้าไม่ได้ยินคำทักทายเหล่านั้นลาบาคารจะโบกมือเป็นสัญลักษณ์แห่งการรับรู้หรือถ้าใครก้มหัวทักทายเขาเขาก็จะก้มหัวทักทายตอบกลับอย่างสุภาพเช่นกัน ความเป็นตัวเขาในลักษณะนี้นั้นทำให้บางครั้งนายของเขายังอดที่จะพูดกระซ้าเขาไม่ได้ว่าลาบาคารท่านนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าชายหลงทางมาอยู่แถวนี้เลยนะเนี่ยเมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นเขาก็จะยิ้มรับคำและตอบกลับไปว่าโอ้นี่ท่านสังเกตเห็นด้วยหรือข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันแหละท่านแต่บางครั้งบางทีนายของเขาก็อดคิดไม่ได้ว่า เขาดูจะเป็นคนที่ซื่อและบื้อจนเกินไปที่ไม่เข้าใจคำพูดกึ่งกระซ้ากึ่งล้อเลียนนั้นหากแต่อย่างไรก็ตามก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคือคนที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีความซื่อสัตย์เสมอมาจนกระทั่งในวันหนึ่งบังเอิญน้องชายขององค์สุลต่านเดินทางผ่านมาที่เมืองอเล็กซานเดรียเข้าพอดีชายผู้นั้นมีชื่อว่าเซลิม เซลิมนั้นมีชุดสำหรับงานเทศกาลอยู่ชุดหนึ่งที่ส่งมาให้ทีวร้านของเจ้านายของลาบาคารช่วยตัดเย็บซ่อมแซมและแก้ไขบางจุดให้กับเขาและแน่นอนว่าเจ้านายของเขาได้ส่งมันไปให้ลาบาคารเป็นผู้ทำงานนี้เพราะเขาคือมือดีที่สุดของร้านเขาทำงานอย่างขมักขเมน้นจนกระทั่งถึงตอนเย็นหลังจากที่ผู้คนกลับบ้านกันไปหมดแล้วด้วยความปรารถนาอย่างสุดจะห้ามได้ แลาบาปานได้แอบกลับไปที่ร้านที่เขาทำงานแต่เพียงผู้เดียวเขาจ้องมองดูชุดของน้องชายสุลต่านอย่างสนอกสนใจจากนั้นก็หยิบมันขึ้นมาทาบกับตัวเองแล้วก็ส่องดูในกระจกนั้นกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งผ้าที่สวยงามมากการปักเลื่อมลายที่ละเอียดละออความเข้ากันของเส้นไหมหลากหลายสีเขาทนไม่ได้อีกต่อไปในที่สุดเขาจึงสวมใส่ชุดนั้นเข้าไป ชุดนั้นเข้ากับเขาได้อย่างพอดิบพอดีเป็นที่สุดราวกับว่ามันถูกทำขึ้นมาเพื่อเขาโดยเฉพาะนี่ทำให้เขาเพลอพูดกับตัวเองขึ้นมาว่าโอ้ข้อนี้ช่างดูราวกับเจ้าชายก็ไม่ปานจากนั้นเขาก็หยุดคิดและพูดกับตัวเองต่อไปว่าก็แล้วเจ้านายของข้าก็เคยพูดไม่ใช่หรือว่าข้อนี้ดูราวกับเจ้าชายผู้หลงทองมา เหมือนว่าภูษาที่สวมใส่จะมีมนโดนใจที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกฮึกเหิมมากขึ้นไปกว่าเดิมและคิดต่อไปอีกไกลว่าหรือตอนเองจะเป็นลูกชายของกษัตริย์ที่หลงทางมาจริงๆและด้วยไม่คิดอะไรมากเขาต้องการที่จะออกเดินทางเพื่อไปผจญภัยยังสถานที่อื่นต่อไปเมื่อตัดสินใจดีแล้วเขาก็จัดการเก็บเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าไว้แล้วจากนั้น ภายใต้ผืนฟ้าที่ดำมืดของยามค่ำคืนลาบาคารก็ออกเดินทางไปจากเมืองอเล็กซานเดรียตั้งแต่นั้นในหัวใจของเขานั้นเขารู้สึกราวกับว่าตัวเองเป็นเจ้าชายจริงๆและรู้สึกตื่นเต้นไปกับเส้นทางที่ตนเองเดินผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างดูสวยงามไปหมดอากาศที่บริสุทธิ์หากแต่เขาก็ลังจะได้รับคำเอ่ยถามเกี่ยวกับการเดินเท้าที่เจ้าชายเขาไม่ทำกัน แน่นอนว่าเขามักจะตอบไปว่าเขามีเหตุผลส่วนตัวที่ต้องเดินเท้าแต่แล้วในที่สุดเขาก็ทนฟังคำถามเหล่านี้ต่อไปไม่ไหวเขาจึงจัดแจงซื้อม้าแก่ตัวหนึ่งเพื่อใช้ขี่เดินทางต่อไปหากแต่เขาก็มีปัญหาอยู่ไม่ใช่น้อยกับการบังคับม้าที่ว่าความจริงแล้วเขาขี่มันไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่เลยแต่กระนั้นก็เถอะตอนนี้เขาก็มีเพื่อนร่วมทางเป็นเจ้าม้าแก่นี้แล้วและเขาได้ตั้งชื่อให้มันว่ามูวา ทั้งมูวาและเขาเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาก็มาเจอเข้ากับชายแปลกหน้าผู้หนึ่งชายผู้นี้ขอร่วมเดินทางไปกับเขาเป็นการแน่นอนที่สุดที่การมีเพื่อนร่วมทางให้ได้พูดคุยกับใครบ้างย่อมดีกว่าการเดินทางแต่เพียงลำพังเป็นแน่เขาจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีเพื่อนร่วมทาง ชายแปลกหน้าผู้ร่วมทางคนใหม่ของเขานั้นมีลักษณะสง่างามและมีมารยาทแห่งความเป็นผู้ดีอยู่ในตัวอย่างสูงเมื่อพวกเขาเริ่มเดินทางไปด้วยกันแล้วเริ่มพูดคุยกันไปเรื่อยๆที่สุดชายผู้นั้นก็เล่าเรื่องราวของเขาให้ลาบาคารฟังว่าตัวเองนั้นเดินทางไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายเช่นกันตัวข้ามีชื่อว่าโอมาข้าคือหลานชายของเอลฟีเบบาชอแห่งไคโร และตอนนี้ข้ากำลังเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อทำภารกิจบางอย่างตามคำขอร้องของผู้เป็นอาที่กำลังตายของข้าส่วนลาบาคานั้นเขาไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวของตนเองอย่างตรงไปตรงมาหากแต่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาคือเชื้อสายของผู้สูงส่งที่กำลังเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อแสวงหาความสุขสาราญใจพวกเขาทั้งคู่เดินทางไปได้วยกันอย่างเพลิดเพลินใจ เมื่อรู้จักกันมากขึ้นลาบาคานก็ซักถามโอมาเพื่อนร่วมทางของเขาว่าภารกิจอันใดหรือที่เขาจะต้องทําแล้วเรื่องราวของโอมาก็ทําให้เขาต้องประหลาดใจโอมาเล่าให้ฟังว่าเอลฟีเบย์บายชอแห่งไคโรนั้นคือผู้ที่นําเขามาจากพ่อของเขาตั้งแต่ตัวเขายังเด็กนักเขาไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าพ่อแม่ของตนเองเป็นใครและหลังจากนั้นไม่นานเอลฟีเบย์ก็ถูกลอบโจมตีโดยศัตรูข,ของเขา พวกเขาต่อสู้กันถึงสามครั้งสามคราแล้วผู้เป็นอาของเขาก็พลาดพลัง้งได้รับบาดเจ็บสาหัสจนตอนน้องหนีกระเซาะกระเซิงออกมาในที่สุดอาจึงได้เปิดเผยความจริงให้เขาฟังว่าอันที่จริงแล้วเขาไม่ใช่หลานชายแท้ๆของอารอกหากแต่เป็นลูกชายของสุลต่านผู้ทรงอํานาจท่านหนึ่งหากแต่ท่านสุลต่านนั้นได้รับคําทํานายจากหัวหลวงประจําตระกูลว่าเขาจําเป็นจะต้องส่งเจ้าชายองค์เล็กให้ออกจากเมืองของเขาไป พร้อมทั้งสาบานไว้ว่าจะไม่เห็นหน้าเขาอีกจนกว่าเจ้าชายจะอายุได้22ปีหากแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเอลฟีเบก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อขององค์สุลต่านผู้เป็นบิดาข,ของเขานอกจากกำชับเขาเอาไว้ว่าในวันที่4ของเดือนที่9ซึ่งจะเป็นวันที่เขามีอายุครบ22ปีบริบูรณ์และจะมีการชุมนุมกันเฉลิมฉลองที่เสาหินศักดิ์สิทธิ์กันที่บริเวณที่ตะวันออกของอเล็กซานเดรีย ณนะสถานที่แห่งนั้นให้เขามองหาชายคนหนึ่งผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆเสาหินอันศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วก็มอบกริดเล่มหนึ่งให้กับเขาพร้อมกับพูดขึ้นว่าข้านี้แหละคือคนที่พวกท่านตามหาและถ้าใครผู้นั้นตอบกลับมาว่าสาธุพระาศาสดาทรงรักษาท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ให้ตามคนผู้นั้นไปและพวกเขาจะพาเขาไปพบกับพ่อของเขา ช่างตัดเสื้อลาบาคารเขารู้สึกทึ่งกับข้อมูลที่ตัวเองได้รับมานั้นและมองดูชายที่อยู่ตรงหน้านี้เจ้าชายโอมาเขามองด้วยสายตาแห่งความริษยาและความหงุดหงิดใจนั่นก็เพราะโชคลาภทั้งหลายที่ประเคนให้แก่ชายหนุ่มผู้นี้ส่วนตัวเขาเองเล่าเขามีอะไรบ้างนอกจากความคลุมเครือของเชื้อสายที่ตนเองมีและงานหนักที่ต้องทำในทุกเมื่อเชื่อวันอย่างที่ผ่านมา เขาเริ่มเปรียบเทียบตัวเขาเองกับเจ้าชายโอมาวันแล้ววันเล่าและเขาเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆในตัวของเจ้าชายผู้นี้ใช่แล้วละ่ะดวงตาอันเปล่งประกายแวววาวจมูกที่โด่งรับกับรูปหน้าที่ดูคมคายกล้าหาญท่าทางที่ดูสุภาพอ่อนโยนและคำพูดที่มีมารยาทน่าชมเชยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่กดดันให้เขาต้องยอมรับว่าเจ้าชายผู้นี้เป็นผู้ที่มีสเสน่ห์มากทีเดียว แต่เมื่อพิจารณาตัวเขาเองแล้วลาบาคารนก็รู้สึกว่าตัวเองก็น่าจะเป็นที่ยอมรับได้ไม่ต่างไปจากเจ้าชายตัวจริงเลยเช่นกันเมื่อความคิดแห่งการเปรียบเทียบระหว่างตัวเขากับเจ้าชายตัวจริงยิ่งมากขึ้นไปอีกวันแล้ววันเล่าทำให้เขากระหายในโชคลาภของเจ้าชายโอมาและในคืนหนึ่งที่พวกเขาพักอยู่ด้วยกันนั้นเมื่อลาบาคารตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาพบว่าโอมาเจ้าชายยังคงหลับไหลไม่ได้สติอยู่นั่นเอง พลังความคิดแห่งโชคลาภและความชั่วร้ายก็เข้ามาครอบงำเขากริดของเจ้าชายอยู่ตรงนั้นเองถ้าเพียงแต่เขาจะดึงมันออกมาและเสียบกลับเข้าไปยังยอดอกของเจ้าชายผู้นี้เขาดึงมันออกมาแล้วหากแต่ก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรลงไปจิตวิญญาณแห่งความดีของเขากลับเตือนให้เขาระลึกขึ้นมาได้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีอย่างยิ่ง ดังนั้นเขาจึงหยุดอยู่แค่การขโมยกริดและครอบครองม้าตัวที่ดีกว่าของเจ้าชายโอมาจากนั้นรีบควบม้าออกไปยังเสาหินศักดิ์สิทธิ์ที่เขารู้จักดีซึ่งตอนนี้เป็นวันที่หนึ่งของเดือน9เจ้าชายคงตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองหมดหวังส่วนตัวเขาเองก็คงจะไปได้ไกลามากพอสมควรแล้วเขาคิดลาบาคารรีบควบมา้าเพื่อไปให้ถึงสถานที่แห่งนั้นโดยเร็วที่สุด ในใจของเขายังอดวันเกรงไม่ได้กับการติดตามมาของเจ้าชายตัวจริงเขาเดินทางมาจนถึงเสาหินศักดิ์สิทธิ์ในวันที่สองนั่นเองตอนนี้เขายังมีเวลาเหลืออีกสองวันในการที่จะคิดคน้นและทบทวนบทบาทที่ตนเองจะต้องเล่นแม้ในบางครั้งความรู้สึกผิดจะทำให้เขารู้สึกกังวลอยู่บ้างก็ตามทีหากแต่ความคิดที่ว่าเขาเกิดมาเพื่อที่จะต้องเป็นเจ้าชายสิ่งนี้ทำให้เขากลับมามั่นใจอีกครั้งหนึ่ง พื้นที่บริเวณโดยรอบเสาหินศักดิ์สิทธิ์นั้นมีลักษณะเป็นทะเลทรายและไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เจ้าชายจอมปลอมจะต้องดำรงชีวิตของเขาไว้จนกว่าเวลาแห่งโชคชะตาจะมาถึงเขาเขานอนอยู่ข้างม้าของเขาใต้ต้นปาล์มพร้อมกับอาหารยังชีพที่มีติดตัวมาก่อนหน้านั้นในวันต่อมาเขาได้เห็นขบวนผู้คนกลุ่มใหญ่ที่ประกอบไปด้วยม้าและอูฐมากมายที่เดินทางมายังเสาหินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ พวกเขาพากันปลูกเต้นขึ้นเรียงรายไปโดยรอบดูเหมือนว่านี่จะเป็นคณะเดินทางของผู้มั่งคั่งร่ำรวยเป็นแน่แท้และในเช้าวันพรุ่งนี้แหละวันแห่งความปรารถนาของเขาจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาเช้าวันใหม่มาถึงแล้วดวงอาทิตย์สาดส่องแสงสีทองจับขอบฟ้าเบื้องทิศตะวันออกวันนี้คือวันที่สําคัญของช่างเย็บภาผู้นี้มาถึงแล้วเขากําลังจะได้เป็นเจ้าชาย หากแต่แวบ,บหนึ่งในห้วงความคิดเขากลับนึกไปถึงสหายผู้ร่วมเดินทางของเขาเจ้าชายโอมาเจ้าชายตัวจริงที่ถูกทอดทิ้งให้เจ็บปวดอยู่เบื้องหลังด้วยการทรยศของตัวเขาเองแต่ก็อีกเช่นกันที่ว่าภาพแห่งความงดงามสมบัติอันมากมายความรุ่งโรจน์แห่งชีวิตที่กำลังจะมาถึงสิ่งเหล่านี้ลบเอาความคิดที่เกี่ยวกับเจ้าชายโอมาไปเสียสิน้น ช่แล้วล่ะตัวเขาเองก็สง่างามและเหมาะสมที่จะเป็นเจ้าชายไม่แพ้อโอมาเลยเขาสูดลมหายใจเข้าปอดอย่างเต็มที่รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีแล้วเดินเข้าไปยังกลุ่มผู้คนที่ยืนอยู่ที่ใต้เสาหินอันศักดิ์สิทธิ์นั้นณที่ตรงนั้นมีกลุ่มชายชะกันยืนอยู่ด้วยกันหกคนพวกเขายืนรายล้อมชายชราผู้มีผมสีเทาท่าทางสง่างามผู้หนึ่งเอาไว ลักษณะของเขาดูแล้วเหมือนเขาคือองค์กษัตริย์อย่างไรอย่างนั้นเขามีผ้าคลุมสีทองวิจิตรที่ล้อมรอบไว้ด้วยผ้าแคชเมียร์สีขาวสะอาดตาประดับไปด้วยอัญมณีที่ส่องประกายแวววาวแสดงลักษณะอันมั่งคั่งของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีลาบาคารเดินตรงไปหากลุ่มคนเหล่านั้นจากนั้นเขาก็คุกเข่าลงไปพร้อมกับยื่นกริดไปด้านหน้าและพูดขึ้นว่าข้อนี้แหละคือคนที่พวกท่านตามหา สาธุพระาศาสดาทรงรักษาท่านชายชราผู้มีผมสีขาวโพลนพูดขึ้นทั้งน้ำตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขก่อนจะพูดต่อไปว่าโอ้โอมาลูกชายสุดที่รักของข้าเข้ามานี่เธดมารับอ้อมกอดของผู้เป็นบีดาของเจ้าช่างตัดเสื้อถูกคำพูดนี้กระทบจิตใจเข้าอย่างจัง เขารู้สึกประดังประเดไปด้วยอารมณ์แห่งความสุขและความละอายใจปะปนกันอยู่ในอ้อมกอดของชายชาราผู้นั้นแต่เพียงไม่นานนักความสุขที่เขาเพิ่งจะมีก็เหมือนจะพังคลื่นลงเมื่อเขามองเห็นชายผู้หนึ่งกำลังควบม้าเข้ามาด้วยความเร็วแน่นอนว่าเขาจำได้เจ้าม้านั้นมันคือม้าของเขาเจ้าม้าแก่มูวาถึงแม้ว่ามันจะช้าแต่มันก็มีความอดทนอย่างยิ่ง ส่วนชายผู้ที่นั่งอยู่บนหลังมันนั้นเขาก็จำได้เช่นเดียวกันนั่นคือเจ้าชายตัวจริงโอมานั่นเองความชั่วร้ายและไฟสูงครอบงำจิตใจของเขาอีกครั้งเขาจะต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้และจะต้องแย่งชิงความเป็นเจ้าชายมาเป็นของเขาให้ได้